เปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นนะคะประจำวันที่7กันยายน2554นะคะแนวโน้มตลาดหุ้นไทยของเราในวันนี้เราก็มองว่าน่าจะมีความผันผวนในกรอบนะคะก็มองกรอบประมาณ 1,045-1,065 จุดนะคะเมื่อวานนี้ก็ถือว่าตลาดค่อนข้างมีความผันผวนเยอะเช่นเดิมนะคะก็คือมีการปรับขึ้นปรับลงมาแล้วก็ปรับขึ้นไปค่อนข้างมากนะคะสุดท้ายแล้วก็ปิดในเชิงบวกไปนะคะ 6.37 จุดเมื่อวานนี้ในส่วนของปัจจัยต่างๆคิดว่าตอนนี้ปัจจัยแวดล้อมที่เราให้น้ำหนักมากที่สุดยังคงเป็นปัจจัยจากภายนอกนะคะความวิตกกังวลต่อการฟื้นตัวหรือว่าการถดถอยของเศรษฐกิจโลกนะคะที่มาจากเรื่องของปัญหาหนี้สินของทางด้านยุโรปหรือว่าการถดถอยทางเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาดูเหมือนจะยังคงปกคลุมตลาดอยู่นะคะเมื่อวานในระหว่างวันก็มีในส่วนของการประกาศของทางธนาคารกลางสวิตเซอร์แลนด์นะคะที่ประกาศเพกตัวระดับค่าเงินของตัวเองเอาไว้ที่1.2ฟรังนะคะต่อเงินค่าเงินยูโรนะคะตรงนี้ก็ค่อนข้างสร้างความตื่นเต้นเข้ามาในตลาดการเงินเยอะเหมือนกันนะคะค่าเงินยูโรก็ดีดตัวแข็งค่าขึ้นนะคะแล้วก็ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐก็เช่นเดียวกันนะคะดีดตัวแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับตัวค่าฟรังนะคะตรงนี้ก็ค่อนข้างสร้างความปั่นป่วนอยู่ได้พอสมควรนะคะในขณะที่ปัญหาที่เกิดขึ้นที่อิตาลีเนี่ยยังคงเป็นศูนย์กลางที่ทุกคนจับตาดูอยู่ในช่วงนี้นะคะเพราะว่าก็เป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจขนาดใหญ่เป็นอันดับ3ของยูโรโซนนะคะส่วนต่างของตัวพันธบัตรอิตาลีกับเยอรมันเนี่ยดูเหมือนจะถ่างกว้างมากขึ้นนะคะตอนนี้อยู่ที่ 3.69% นะคะซึ่งค่าพรีเมียมตรงนี้ที่ตลาดให้มากกว่าพรีเมียมของส่วนต่างระหว่างพันธบัตรของสเปนแล้วก็เยอรมนีอยู่ประมาณ 0.3% ตรงนี้ก็ยังเป็นการสะท้อนภาพในเชิงนิเกทีฟต่อเรื่องของภาพรวมการแก้ไขปัญหาหรือว่าความเชื่อมั่นที่มีต่อการแก้ไขปัญหาหนี้สินของทางอิตาลีอยู่นะคะตรงนี้ยังให้ภาพที่อยู่ในเชิงค่อนข้างนิเกทีฟนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยเรื่องของความพยายามในการผลักดันมาตรการรัดเข็มขัดของแต่ละรัฐบาลก็ดูเหมือนจะยังไม่ลงตัวเท่าไหร่นะคะสหภาพแรงงานของอิตาลีก็เตรียมที่จะมีการผลักงานประท้วงเช่นเดียวกันนะคะตรงนี้ยังคงให้ภาพที่อยู่ในเชิงนิเกทีฟเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหนี้สินของทางด้านยุโรปนะคะส่วนทางสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยความกังวลที่มีต่อภาพการถดถอยทางเศรษฐกิจยังคงดำเนินต่อไปนะคะตัวเลขเศรษฐกิจหลังๆมาในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเริ่มที่จะมีบางตัวที่อยู่ในเชิงอ่อนแอโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของตลาดแรงงานนะคะก็ตัวเลขเศรษฐกิจเมื่อคืนที่ประกาศออกมาก็จะมีตัวดัชนีแนวโน้มการจ้างงานในสหรัฐนะคะก็ดูลดลงมาสู่ระดับ 100.8 ในเดือนสิงหาคมนะคะจากระดับ101ในเดือนกรกฎาคมนะคะก็ยังคงดูภาพค่อนข้างที่จะอ่อนแอแต่ก็มีตัวเลขเศรษฐกิจบางตัวที่ดูฟื้นตัวขึ้นเช่นเดียวกันนะคะจากการเปิดเผยตัวเลขดัชนี ISM ภาคบริการนะคะเพิ่มขึ้นเกินคาดในเดือนสิงหาคมนะคะมาสู่ระดับ 53.5 นะคะจากระดับ 52.7 ในเดือนกรกฎาคมนะคะแล้วก็สูงกว่าที่นักเศรษฐศาสตร์ได้คาดการณ์กันเอาไว้ที่51ด้วยนะคะก็มองว่าตัวเลขอาจจะดูยังค่อนข้างมิกซ์นะคะแล้วก็นักลงทุนอาจจะต้องการระยะเวลาในการจับตาพัฒนาการหรือว่าความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาของทั้งสองส่วนต่อไปนะคะในระยะสั้นเนี่ยดูเหมือนตลาดมีการอ่อนตัวลงมาระดับหนึ่งแล้วนะคะในช่วงก่อนหน้านี้การฟื้นตัวขึ้นในระหว่างทางก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่น่าแปลกใจนะคะอาจจะมีความพยายามในการหาปัจจัยบวกเข้ามาเพื่อกระตุ้นให้ตลาดมีการฟื้นตัวขึ้นได้ในระยะสั้นนะคะอย่างล่าสุดนี้เราก็มองว่าน่าจะไปโฟกัสอยู่ที่เรื่องของการแถลงการเพิ่มตำแหน่งงานของสหรัฐจากประธานาธิบดีโอบามาในวันที่8กันยายนนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยเราก็มองว่าการฟื้นตัวถ้าหากเกิดขึ้นของตลาดในช่วงนี้ยังถือว่าเป็นเพียงการฟื้นตัวในระยะสั้นแล้วก็ยังจะมีความผันผวนค่อนข้างสูงโอกาสที่จะมีการอ่อนตัวลงในระดับต่อไปก็ยังมีอยู่นะคะเนื่องจากภาพใหญ่เนี่ยถือว่ายังคงเป็นภาพที่ค่อนข้างอิงทางเชิงนิเกทีฟจากภาวะเศรษฐกิจต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งสองส่วนนะคะทั้งที่ยุโรปแล้วก็ทั้งที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยคาดว่าจะต้องใช้ระยะเวลาในการแก้ไข
จนกว่าจะเห็นการฟื้นตัวที่ชัดเจนจึงจะเห็นการฟื้นตัวของตลาดหุ้นเนี่ยเป็นไปอย่างแข็งแกร่งนะคะในช่วงนี้การลงทุนอาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังมากเป็นพิเศษนะคะเมื่อวานนี้ดัชนีดาวโจนส์ก็ยังอยู่ทั้งขาลงอยู่นะคะล่วงลงไป 100.96 จุดนะคะราคาน้ำมันดิบก็อ่อนตัวลง43เซนนะคะวันนี้เรามองเซตของเราระยะสั้นคงแกว่งตัวในกรอบ 1,045-1,065 จุดนะคะก็อาจจะมีอิงทางบวกได้ก่อนตามบรรยากาศการลงทุนที่ดีในภูมิภาคนะคะวันนี้บ้านเรามี XD ปันผลหุ้นธนาคารอีก2ตัวนะคะแต่ว่าก็อาจจะมีผลกระทบต่อตลาดไม่มากนะคะคือตัว BBL XD ปันผล2บาทนะคะแล้วก็ตัว KK นะคะ XD ปันผล1บาท2ตัวนี้รวมกันนี่น่าจะส่งผลกระทบต่อดัชนีประมาณ 0.54 จุดนะคะก็ถือว่าไม่มากคำแนะนำการลงทุนนะคะในระยะสั้นเรายังคงเน้น selective trading ต่อไปนะคะเลือกหุ้นรายตัวเป็นหลักเรายังคงตัวไทยคมนะคะ AdvanceWorkpoint นะคะแล้วก็สิริไว้ในพอร์ตเหมือนเดิมนะคะวันนี้ไม่มีหุ้นปรับออกนะคะปรับเข้ามา1ตัวคือตัว SCB อยู่ในกลุ่มธนาคารนะคะเน้นเก็งกำไรนะคะ Fair Value ที่160บาทนะคะมองการเติบโตของสินเชื่อเป็นไปได้ด้วยดีนะคะแล้วก็ค่อนข้าง Aggressive ในช่วงที่ผ่านมานะคะแล้วก็มีข่าวบวกว่าเป็น1ใน4แบงค์ที่ได้ปล่อยกู้ 3G ให้กับตัว True ด้วยนะคะก็เข้ามาเพิ่มการเติบโตให้กับสินเชื่อนะคะก็แนะนำเข้ามาเก็งกำไรค่ะปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นค่ะ